ซึ่งรหัสผ่าน6หลักของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือตอนที่เราไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเขาจะให้เราเนี่ยตั้งรหัสผ่าน6หลักคือบางคนก็กลัวลืมก็เลยตั้งรหัสแบบจำง่ายสมมุติ1 2 3 4 5 6หรือว่า1 1 1 1 1 1ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ออกมาฝากถึงผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าการที่ตั้งรหัสผ่านง่ายเนี่ยโอเคแหละจำง่ายแต่มันก็มีข้อเสียคือถ้าเราโดนคนอื่นขโมยบัตรประชาชนซึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ไปเนี่ยเขาก็จะสามารถนำบัตรไปใช้จ่ายแล้วก็คาดเดารหัสผ่านของเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งรหัสผ่านที่มันอาจจะไม่ต้องจำง่ายมากนักแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เราจำขึ้นใจได้อะไรประมาณนี้มันจะดีกว่าก็ฝากไว้นะครับซึ่งท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็สามารถทำได้นะครับโดยไปที่กรุงไทยออมสินหรือว่าธกส.นะครับก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เขาว่าต้องการเปลี่ยนรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แล้วก็ยื่นบัตรประชาชนของท่านไปให้เจ้าหน้าที่เขาและเขาก็จะให้เราเนี่ยเป็นคนตั้งรหัสผ่านใหม่ครับท่านก็ตั้งใหม่จำให้ได้แล้วกันจำให้ได้นะแต่ว่าอย่างง่ายจนเกินไปถ้ายากเกินไปก็จำไม่ได้ก็ไม่รู้แหละแต่ละคนก็ต้องมีเทคนิคส่วนตัวเพื่อที่ว่าป้องกันที่ว่าบัตรประชาชนท่านหายหรือว่าโดนขโมยบัตรเขาก็จะไปสวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านตั้งรหัสผ่านเอาที่อย่างง่ายเกินไปแล้วก็อย่ายากเกินไปจนจำไม่ได้ยังไงจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็เชิญที่กรุงไทยออมสินหรือธกส.ครับ